านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสการพระสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูงเป็นพระในสายปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระครูกิตติศิลาวัตรหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกขานท่านว่าหลวงปู่เมฆแห่งวัดป่าขวางอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาท่านพระครูกิตติศิลาวัตรหรือว่าหลวงปู่เมฆชื่อที่ลูกศิษย์ลูกหานิยมเรียกท่านนั้นปัจจุบันท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูกิตติศิลาวัตรกิตติสัตโทตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชะแลพระอุปชาและเจ้าอาวาสวัดป่าขวางปางเลไหลตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาท่านเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพ.ศ.2465ตรงกับวันจันทร์ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีจอณบ้านบางเขียดหมู่ที่1ตำบลบางเขียดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลามีบิดาชื่อนายคำใจเย็นมารดาชื่อนางแจดใจเย็นมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนหลวงปู่เมฆเริ่มต้นเข้าเรียนเมื่ออายุ11ปีโดยโยมพ่อได้พาไปฝากไว้กับพระอธิการแดงโสภโนเจ้าอาวาสวัดพูดบรรพตหรือว่าวัดเขาผีและได้ให้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดชะแลจนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ในปีพ.ศ.2479ชีวิตการเป็นสมณะของหลวงพ่อเมฆได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพ.ศ.2485โดยท่านได้บวชเป็นสามเณรที่วัดดีหลวงนอกตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลามีพระวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระอุปัชฌาย์ให้จากนั้นในปีพ.ศ.2486ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สมบูรณ์ที่วัดบ้านเกิดของท่านคือวัดพูดบรรพตตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยมีพระครูโสพลศิลาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการคริ้งซึ่งอยู่ในวัดป่าขวางเป็นพระกรรมวาจาจารย์ซึ่งพระทั้งสองรูปนั้นเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตสืบต่อศาสนาของท่านในเวลาต่อมาหลังจากหลวงปู่เมฆเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพูดบรรพต2พรรษาท่านเป็นพระที่ขยันหมั่นเพียรขณะนั้นเรียนรู้ด้านปริยัติและสอบได้นักธรรมตรีในพรรษาที่3หลวงปู่เมฆได้ย้ายวัดไปจำพรรษาที่วัดผาสุภาวาสตำบลบ่อดานอำเภอสถิงพระ6พรรษาและได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสอบนักธรรมโทและเอกได้นอกจากนั้นยังศึกษาด้านบาลีซึ่งพระมหาสุรภูริปัญโยปัจจุบันก็คือพระเทพยานเมธีเจ้าอาวาสวัดสวนใหม่จังหวัดยะลาเป็นผู้สอนให้เมื่อจำพรรษาครบ6พรรษาแล้วท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระคอนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ด้านหลังวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช5พรรษาได้ศึกษาด้านบาลีพร้อมทั้งช่วยพัฒนาวัดโดยอาศัยอยู่กับพระอริยคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระพรซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จที่พระสุธรรมาธิบดีท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับชมโฆษณาจากทางรายการเปิดบันทึกตำนานกันก่อนครับตลอดระยะเวลาหลายพรรษาที่หลวงปู่เมฆได้ย้ายวัดอยู่เป็นประจำนั้นได้ศึกษาด้านปริยัติข้อธรรมะต่างๆแต่ว่าจิตของท่านน้อมไปทางการปฏิบัติซึ่งเป็นทางสู่การพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ท่านจึงแสวงหาแนวทางการปฏิบัติมาโดยตลอดดังนั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติกรรมฐานเมื่อมีพระธุดงค์เดินทางผ่านมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุเมื่อใดหลวงปู่เมฆจะหาโอกาสสนทนาธรรมอยู่ด้วยเสมอเพื่อนำแนวทางที่เหมาะสมปฏิบัติด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นต่อการแสวงหาสัจธรรมในวันหนึ่งหลวงปู่เมฆได้จุดเทียนตั้งบนบันไดของพระธาตุตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงด้านหน้าพระธาตุจำนวนเทียน300เล่มจุดธูปมีดอกไม้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุและก็ตั้งปณิธานออกดงครั้งนี้ขอให้ได้พบกับสัจธรรมหลังจากนั้นไม่นานความมุ่งมั่นตั้งใจที่ท่านปรารถนาก็เริ่มได้รับความอนุเคราะห์เป็นลำดับคือในปีพ.ศ. 2498เมื่อหลวงปู่เมฆได้เดินท
างไปกับเพื่อนพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมก็ได้ไปพักอยู่ที่วัดบุพพารามที่กรุงเทพมหานครโดยสมัยนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมวราลังกาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ช่วยพระท่านผู้นี้เป็นพระปฏิบัติดีเมื่อท่านได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของหลวงปู่เมฆที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมท่านจึงนำไปฝากไว้กับพระปัญญาพิสารวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามซึ่งท่านผู้นี้เป็นพระผู้ปฏิบัติจริงจังและเคร่งครัดท่านก็ได้สอนกรรมฐานวิปัสสนาให้กับหลวงปู่เมฆเมื่อก่อนนั้นน่ะได้ศึกษาเราเรียนจนว่าเห็นการเรียนเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ประโยชน์น้อยยึดหนักแน่นในความปฏิบัติจึงออกปฏิบัติเมื่อตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ในที่นั้นพระที่มาเป็นนักปฏิบัติโดยมากมาที่ประทัดมาแล้วก็ต้องอาตมาเองนะใส่ใจในพระปฏิบัติชอบคุยกับพระธุดงค์เลยการเรียนก็มันไม่เรียกว่าไม่หนักแน่นพอชอบในการปฏิบัติจิตน้อมในการปฏิบัติจึงว่าตั้งใจออกปฏิบัติในการออกปฏิบัตินั้นไปเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปปฏิบัติในกรุงเทพนะไปปฏิบัติในกรุงเทพในกรุงเทพนั้นน่ะเขาปฏิบัติสายน้อยมาวัดที่มาธาตุจึงไปอยู่ที่นั้นไปอยู่ไปปฏิบัติอยู่ในสำนักของอาจารย์องค์หนึ่งเป็นธรรมยุทธอาจารย์นั้นก็ไปรับสายน้อยมาจากวัดเต้าคุดพิมลธรรมในวัดไร่บิดจึงมาตั้งสำนักที่นั่นอาตมาไปปฏิบัติที่นั่นไปปฏิบัติเป็นเวลา5เดือนอยู่ในตึกสมเด็จสังฆราชแล้วก็การที่เขาสั่งสอนนั้นสั่งสอนให้เดินจงกรมเดินไปเดินมาแท้ที่จริงไออาตมาเองเรียนนักถึงนักธรรมชั้นเอกตลอดถึงใบแล้วก็ไปทำปฏิบัติเดินจงกรมก็ตามอาจารย์ว่าเรียนไปเถอะเป็นทำไมเข้าใจจริงชัดแล้วยังโหดนะอยากลงเดินคือทำจริงทำเป็นเวลา3วันเรียกว่านิมิตเกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่เมฆได้รับกรรมฐานวิธีปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับมาและเริ่มต้นเข้ากรรมฐานตั้งใจทำความเพียรด้วยศรัทธาในธรรมปฏิบัติที่ตึกพระสังฆราชอย่างเคร่งครัดเก็บวาจาฉันน้อยนอนน้อยการฉันนั้นมีผู้คอยดูแลรับการถวายมาให้โดยมื้อเช้าฉันเพียงข้าวต้ม1แก้วกับถั่วลิสง20เม็ดและในมื้อเพลก็ฉันอาหารอย่างมากเพียง22คำพิจารณาการฉันตลอดเวลาท่านปิดไฟภายในตึกที่บริกรรมภาวนาสำรวจปรากฏนั้นก็คือหมายความว่าเห็นแจ้งชัดเห็นแจ้งชัดนั้นไม่ใช่เรื่องจะทำอะไรพ้นแต่เป็นอาการเกิดขึ้นเป็นสมาธิขณะเดินในเวลานั้นร่างกายเนี่ยสูงราวสัก2เมตรหนึ่งสยดสยองโผงเก้าอย่างไกลนั้นใหญ่ไอ้จิตที่มันกลัวก็กลัวเมื่อกลัวแล้วกลัวแต่มันอยากกระดิกอยากกระดิกทีนี้ทำไปจิตมันพุ่งแต่พยายามเดินเอาความเร็วเขาว่าเดินคือไม่เอาอะไรเอาการเดินการเดินอย่างนั้นน่ะเดินมีสติมีสัมปชัญญะเพราะว่าสติสัมปชัญญะนี่เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมมีอุปกรณ์มากซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่สติสัมปชัญญะจากความเพียรของท่านหลวงปู่เมฆแห่งวัดปากขวาง
จะทำให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างไรเราจะไปเปิดบันทึกตำหนักของท่านกันต่อเลยนะครับด้วยความเพียรอย่างสม่ำเสมอซึ่งขณะนั้นเพื่อนร่วมรุ่นที่เข้าปฏิบัติด้วยได้ท้อถอยหนีกรรมฐานกันไปหลายคนความวิริยะของหลวงปู่เมฆที่ปฏิบัติโดยตลอดนั้นพระอาจารย์ผู้คอยแอบดูศิษย์อยู่เสมอนั้นดูเมื่อไหร่ก็พบว่าหลวงปู่เมฆบริกรรมเดินจงกรมอยู่อย่างตลอดท่านได้รับคำชมเชยว่าเป็นพระจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นคนจริงคนหนึ่งทีเดียวหลังจากหนึ่งพรรษาล่วงไปแล้วทางวัดป่าขวางซึ่งมีพระอธิการคริ้งธรรมรักขิโตเป็นเจ้าอาวาสได้ลาสิกขาบทไปวัดจึงขาดผู้ปกครองดูแลเป็นวัดที่แทบจะเป็นวัดร้างท่านพระครูโสพลศิลาจารย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่เมฆได้ให้พระหนึ่งรูปซึ่งเป็นพระต่างถิ่นแล้วก็มีเด็กวัดหนึ่งคนมาคอยดูแลวัดไปก่อนจากนั้นท่านก็ส่งหนังสือไปบังคับหลวงปู่เมฆให้มาอยู่เพื่อดูแลวัดป่าขวางซึ่งในสมัยนั้นพระธรรมวราลังการเจ้าอาวาสวัดบุพพารามและรองคณะภาคได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะแต่งตั้งหลวงปู่เมฆให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลัดกรุงเทพมหานครแต่ท่านขัดพระอุปัชฌาย์ไม่ได้แต่ก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าขวางและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดท่านมีความอนาถใจในสภาพวัดที่มีความรกชัดไปด้วยป่าทึบและทำงานพัฒนาวัดมาโดยตลอดท่านต้องใช้ความเพียรอดทนอดกลั้นและความอุเบกขาในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนานับประการด้วยจิตที่เข้าใจสัจธรรมและละวางท่านจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาวัดเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาของสาธุชนและใช้เป็นสถานที่สำหรับเผยแพร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรู้ชัดนี่เป็นการรู้ชัดที่ตัดตัวสัญญาออกสังขารออกเราปกติธรรมดานี่ทำงานทำการไปรักรู้ชัดทำดีก็รู้ชัดแต่ชัดอันนี้ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเขาประกอบตัวนั้นซึ่งจะทำเราให้ติดในโลกถูกนี้ได้แก่ตัวสัญญาคือกองจำสังขารคือกองคิดจึงทั้งสองตรงนี้ที่ทำให้เราวุ่นวายทำบุญก็วุ่นวายทำบาปก็วุ่นวายแต่ทำบุญนี้วุ่นวายได้รับความสุขแต่ทำบาปวุ่นวายไปสู่ในอบายพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติผู้หลุดพ้นต้องละจึงในสัจธรรมในข้อสมุทัยสัจจึงให้ละความจำหลวงปู่เมฆเริ่มต้นจากการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆภายในวัดเช่นบูรณะกุฏิสงฆ์โรงครัวโรงธรรมกำแพงวัดและบริเวณวัดโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนวัตถุสำคัญที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อจำลองแบบสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับณป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งพระพุทธรูปที่ท่านสร้างเป็นปางเลไลมีช้างและลิงอยู่ด้วยเป็นพระองค์ใหญ่ประทับอยู่กลางแจ้งสูงเด่นเป็นสง่ารวมทั้งท่านได้สร้างพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในกับนี้5พระองค์ไว้ด้วยปัจจุบันยังไม่เรียบร้อยดีเนื่องจากขาดหลังคาปกคลุมเพราะว่าต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากจึงจะสำเร็จลงได้ซึ่งการสร้างพระปางเลไลองค์ใหญ่นี้หลวงปู่เมฆได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ท่านได้บวชเป็นสามเณรทั้งหมดมาสร้างด้วยเหตุนี้ที่ต้องการให้สาธุชนทั้งใกล้และไกลได้พบเห็นมีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิและในโอกาสนี้ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายโปรดรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านจากหลวงปู่เมฆแห่งวัดป่าขวางอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยพร้อมเพียงกันพรที่จะให้นั้นเป็นพรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดแห่งบุคคลที่จะประสาทพรให้ทีนี้เอาพรพระพุทธเจ้ามาว่าพรพระพุทธเจ้านั้นต้องการอะไรต้องการให้โลกนี้พ้นทุกข์ให้โลกพ้นทุกข์ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงให้ที่ชาวโลกต้องการคืออะไรอายุวรรณสุขภละทั้ง4ประการนี้อายุยืนวรรณผิวกายดีสุขสุขภละกำลังใจฉะนั้นจึงว่าพรที่เราจะพึงได้นั้นที่เราจะพึงได้ให้ตั้งอยู่ในหลักศีล5ประการนั่นแหละเมื่อตั้งอยู่ศีล5ประการแล้วหายนะความเสื่อมเสียไม่เกิดขึ้นแก่เราเราที่เดี๋ยวนี้มีความสุขมีความเจริญ
เรียกว่าไม่รู้ใครข้าเจ็บเนื่องจากเพื่อเรามามีมาซื้อมีซื้อมาดีในอเนกชาติ